สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำซีทีวีจันทบุรีประจำวันอังคารที่3ธันวาคม2556ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะที่การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของแต่ละหน่วยงานค่ะเริ่มจากชมรมเพลงพระราชาจันทร์นะคะได้จัดงานเทิดไทยองค์ราชันพระมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่โรงแรมเคพีแกรนด์จันทบุรีนายเกรียงเดชเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานเทิดไทยองค์ราชันพระมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชชมรมเพลงพราวชาวจันทร์จึงร่วมกับองค์การภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานและกิจกรรมการเฉลิมฉลองประกอบด้วยการเดินแบบผ้าไทยเทิดไทยองค์ราชันการลีลาดโชว์จากชมรมลีลาดชาวจันทร์การแสดงร้องรำทำเพลงเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยสู่อาเซียนและรำวงลีลาดค่ะ